ก็มาถึงเคล็ดลับชีวิตนะเรื่องอันนี้ตอนสองก็หนึ่งข้อหนึ่งก็อยากฉลาดต้องรู้จักก๊อปปี้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มจินตนาการหัดจินตนาการแบบทำงานอะไรก็ตามจินตนาการงานใหม่ขึ้นมาเองแบบเห็น Microsoft ป่ะเขาเป็นนักจินตนาการแบบสร้างของใหม่ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยเขาก็ฉลาดอะไรเงี้ยสองคือกำลังใจสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นนึกถึงสิ่งที่ทำให้เรามีแรงใจไว้เสมอเช่นคนที่รักคนที่พยายามเก่งๆหรือเรียกว่าทำตามคนที่ชอบคือมีไอดอลนะฮะมีไอดอลเป็นของตัวเองสามอย่าอยู่คนเดียวนานเกินไปเพราะจะไม่มีใครช่วยเหลือคุณหรือทำให้คุณเหงาแบบแก่แล้วมาแบบอยู่คนเดียวทำแต่เรื่องของตัวเองมาเดือนหนึ่งละ3เดือนละ5เดือนละปีหนึ่งละก็ยังไม่มีใครก็มันก็จะเหงาแล้วก็ไม่มีใครช่วยไม่มีใครคอยช่วยเวลาเราป่วยอะไรเงี้ยเออมันก็ไม่ดีอ่ะเป็นเคล็ดลับชีวิตนะเออส่วนเคล็ดลับที่4ก็อย่าชวนทะเลาะกับใครทั้งสิ้นโอเคแล้วก็เคล็ดลับที่5คือหลีกเลี่ยงคนที่ไม่รู้จักกันก่อนเพราะไม่มีใครวางใจได้เชื่อใจใครไม่ได้หายากคนที่จะมาเชื่อใจแบบทำให้เราเชื่อใจได้แบบไม่ทำร้ายเราไม่โกงเราไม่โกหกหลอกลวงเราไปแบบไปฆ่าเราอะไรเงี้ยแบบหายากฮะก็แต่ว่าไม่ใช่ว่าวางไม่ใช่ว่าเชื่อใจใครไม่ได้เลยนะแต่คนที่เชื่อใจได้มันก็มีอยู่แต่ว่ามันก็ลึกๆแล้วเราก็ไม่รู้จักใครหรอกค่ะเราก็ไม่รู้จักแบบภายในใจเขาว่าเขามายังไงคือหายากอ่ะเออคืออย่าเชื่อใจใครดีกว่าอะไรเงี้ยเป็นเคล็ดลับชีวิตนะก็ทำอะไรก็สำเร็จด้วยตัวเองดีกว่าทำอะไรด้วยตัวเองอะไรเงี้ยโอเคจบแล้ว